สวัสดีครับบองโจโน่นะครับทุกคนมาอิตาลีก็ไม่ไหวถามหาสตาร์บัคนะเพราะว่าเคยชินแล้วแล้วก็พอมาถึงก็คือว้าวสุดๆเป็นยังไงครับคุณเดี๋ยวเราจะมาลองดูบอกว่าไม่หนาวไม่หนาวอยู่ได้ใส่แค่ใส่แค่ฮูดดี้ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้าพเจ้าคือคุมเป็นบอกว่าสตาร์จานสเนปเดี๋ยวไปถ่ายขนมให้ดูเพราะว่าอยากให้สตาร์บัคไทยเราเข้าไปเปิดหน่อยได้โปรดนี่นะฮะช็อกโกแลตช่ำๆอีกสักคำใหญ่ๆนี่มือที่เท่าไหร่ครับมือที่2อาหารว่างกรุบกริบจะไปกินของจริงจะไปไหนเบคอนแบบนี้ผมชอบมากแห้งๆจริงเพราะไม่มีผักเลยสักอย่างเป็นฮอทดอกที่แบบว่าโปรตีนล้วนซึ่งเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าอันนี้เป็นของโปรดของผมนะครับตลอดระยะเวลามา4ปี5ปีที่ปารีสเวลาไปเนี่ยผู้ช่วยก็จะสั่งเบอร์เกอร์แต่เราไม่กินเนื้อเราก็จะสั่งฮอทดอกแต่ผ่านมา 4-5 ปีเพิ่งจะรู้ว่าไอ้ฮอทดอกที่เขาใช้เนี่ยมันทำจากเนื้อทุกคนช่วยพี่ก้องไม่บอกครับเขาแกล้งแล้วกินอะไรก็ไม่รู้เขาปรุงแบบก็เลยตอนนี้ก็เลยอดกินตอนนี้กินได้แค่เป็นไฟอย่างเดียวอร่อยไหมเป็นไฟอร่อยไหมอร่อยผงชูรสแน่นมากชอบมากเลยโซเดียมนี่ไหมเข้าใจพี่ก้องแล้วอร่อยกินได้ทุกวันแบบนึกอะไรไม่ออกก็คือเดินเข้าเนี่ยแล้วข้อดีคือมันให้ใส่พริกได้เปิดมาดูดิเปิดเนี่ยเพิ่มพริกเข้าไปแล้วก็คือแบบฉ่ำร้านนี้นะครับเขาเพิ่งเปิดที่สาขาที่เกาหลีที่กังนัมสเตชันที่ไทยยังไม่มีใช่ไหมไทยยังไม่มีใช่ได้งั้นอยู่ทุกวันสั่งทุกวันอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันครับวันนี้เปเปอร์มูนอ๋อใช่เป็นข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงจะพาไปกินร้านเปเปอร์มูนซึ่งเป็นร้านยอดฮิตของคนไทยที่มาที่มิลานนะครับเพราะรสชาติจะถูกปากแล้วหลังจากนั้นก็ไปไหนดีอ่ะจะไปมิวเซียมหรือว่าไปขึ้นรถรางไปอะไรต่างๆอันนี้มื้อที่เท่าไหร่ครับมื้อที่3ตอนนี้กำลังกี่โมงตอนนี้กี่โมง4โมงประมาณอันนี้เป็นการลองท้องแล้วเดี๋ยวไปกินกับทีมอีกมื้อดึกดินเนอร์ฮะอาชิมหน่อยฮะเขาบอก highly recommend นะครับร้านนี้นี่ก่อนจริงๆชื่อร้านจริงๆร้านนี้เนี่ยคนไทยจะมากินกันเยอะครับเพราะรสชาติจะถูกปากคนไทยนิดนึงชิมซึ่งกำลังคิดอยู่ว่าเหมือนอะไรเอาเป็นว่าสักอย่างครับแต่ว่ารสชาติอร่อยแบบไม่จืดไม่เมื่อเขือเทศลูกเดียวยังไม่ได้ไหมหรอโอ้โหมีกินแล้วแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่ซอสที่กินอยู่เนี่ยซอสมะเขือเทศนะไม่เป็นไรครับแต่เราก็คิดว่ามันไม่มีสินค้าในนี้ไม่ได้กินอร่อยเลยตอนปิงดูคลิปเนี้ยร้องไห้แล้วนะจานละเท่าไหร่นะครับ85ยูโร
ปิงคิดถึงปิงนะคิดถึงจริงๆไม่ได้ล้อเล่นGirls dinner คือผมนึกว่ามันจะไม่มาแล้วคือเขานิ่งแต่ว่าเว้นเวลาไว้นานผมกินขนมปังไปอิ่มแล้วนี่คือมือเที่ยวไหร่ครับวันนี้นี่ KOL Samsung KOL ก็พี่เชษถามไงพี่เชษถามว่าถ้าเป็นของหวานเหรอชิมดูไหมครับอาชิมชิมชิมซิอาชิมก่อนชิมก่อนลุยมีคนแซวบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนไม่ชอบกินของหวานไม่ได้มินชอบซีชอบอร่อยทีไรมีสูตรอร่อยอ่ะใช่Good one, huh? Yeah, yeah, yeah. I think in my next lifetime I want to be a stand-up comedian. Comment หน่อยสิฮะอาจารย์กี่คะแนน11เต็ม10อร่อยเกินอร่อยอร่อยเกิน Morning นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับ Day 2 in Milan แล้วนะครับก็วันนี้ผมตื่นประมาณ8โมงเกือบ9โมงครับก็ประมาณบ่าย3ของที่ไทยครับผมก็วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรบ้างก็ติดตามกันด้วยนะครับมีมาทำงานต่างประเทศครั้งนี้นอกจากต้องดูแลเรื่องสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องดูแลผิวให้ดูสุขภาพดีด้วยเหมือนกันช่วงนี้มินมีสกินแคร์ที่ใช้ประจำพกมาที่มิลานในครั้งนี้ด้วยขาดไม่ได้เลยนะผมเป็นยูซูรินบูติ้งเอเซียนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำตบที่ช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็ทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นเลยนะครับตัวต่อไปที่มินใช้นะครับผมจะเป็นไอครีมครับซึ่งเป็น Dark Eye Super Corrector นะครับผมซึ่งตัวหัวเนี่ยจะช่วยทำให้เรานวดเนื้อครีมเข้าสู่แต้ตาได้เร็วขึ้นครับซึ่งจะทำให้แต้ตาที่แบบคล้ำหรือว่าเป็นหมีกันหน้าเนี่ยทำให้แบบกระจ่างใสยิ่งขึ้นนะครับกี่คะแนนร้อยคะแนนเลยความหวานที่การกินที่ถูกต้องเข้มข้นมากเลยอ่ะกี่คะแนนเต็มร้อยให้ร้อยสิบเพราะอร่อยเกินอยู่กับมีนมากไปกี่คะแนน10 10 10 10 10เพราะอร่อยอร่อยไม่รู้จะเล่นเลยนะคัทปวดของเลยฮะก็ถือว่าประสบการณ์ที่ดีนะครับทริปแรกในการมายุโรปนะฮะใจฟูไหมใจฟูครับที่นี่แฟนคลับที่มิลาโน่น่ารักน่ารักทุกคนหลายๆคนแบบนั่งรถไฟมาหาอะไรต่างๆเลยก็น่ารักมากครับเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมแล้วเพื่อที่จะไปเตรียมตัวแต่งหน้าทำผมแต่งตัวเตรียมตัวไปงานพรีเซนเทชันนะครับ
ก็วันนี้ครับมา presentation ของคอร์สนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆคนเยอะมากนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับThank you.